ลับมาอยู่กับเรา3คนค่ะพลอยกระแตมิ้นนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเทรนด์ฮิตที่เกาหลีใต้กันหน่อยค่ะเป็นเทรนด์เกี่ยวกับการเรียนภาษาซึ่งถ้าพูดถึงภาษาที่3นอกจากภาษาอังกฤษเนี่ยหลายคนก็คงจะเลือกเรียนตามความสนใจเป็นจีนบ้างญี่ปุ่นบ้างเกาหลีใต้บ้างใช่มั้ยคะแต่ตอนนี้ที่เกาหลีใต้ภาษาที่กำลังฮิตเรียนกันเลยก็คือภาษาเวียดนามค่ะจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันจากรายงานเลยค่ะมหาวิทยาลัยฮันกุกของเกาหลีใต้ที่เน้นเรื่องการสอนภาษาต่างประเทศเขาเริ่มเปิดคณะเวียดนามศึกษามาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2509แล้วค่ะซึ่งที่นี่นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนภาษาเวียดนามแล้วยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเวียดนามด้วยสาเหตุที่ชาวเกาหลีใต้หันมานิยมเรียนภาษาเวียดนามกันมากขึ้นนั่นก็เพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเกาหลีส่วนใหญ่ถูกย้ายจากจีนมาอยู่ที่เวียดนามซึ่งใช้ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างต่ำทำให้ชาวเกาหลีที่สามารถสื่อสารภาษาเวียดนามได้กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานแถมยังมีค่าตอบแทนค่อนข้างสูงด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับชาวเกาหลีใต้การเรียนรู้ภาษาเวียดนามถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากโดยเฉพาะในเรื่องของโทนเสียงที่มีหลายระดับไปจนถึงสำเนียงการพูดที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศด้วยฮันเยคยูหนึ่งในนักศึกษาที่เรียนรู้ภาษาเวียดนามมาตั้งแต่ระดับมัธยมปลายก็ยอมรับนะคะว่าภาษาเวียดนามเป็นภาษาที่ยากเพราะมีความแตกต่างในโทนเสียงถึง6ระดับและวิธีการออกเสียงที่ถือเป็นความท้าทายของชาวเกาหลีใต้มากๆนักศึกษาอีกคนที่ชื่อคิมคยูรังก็มองว่าการที่คนเกาหลีใต้จะสามารถสื่อสารภาษาเวียดนามได้อย่างคล่องแคล่วควรต้องอาศัยการฝึกสื่อสารกับชาวเวียดนามโดยตรงหรือควรอาศัยอยู่ในเวียดนามอย่างน้อย1ปีเลยทีเดียวโดยทางมหาวิทยาลัยเองก็เข้าใจปัญหาในจุดนี้ดีเพราะมีการเชิญอาจารย์ชาวเวียดนามทั้งที่มีสำเนียงการพูดแบบชาวเวียดนามเหนือและสำเนียงแบบชาวเวียดนามใต้มาเพื่อสอนภาษาโดยเฉพาะส่วนอาจารย์ชาวเกาหลีใต้ก็จะไปเน้นสอนเพียงวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเวียดนามเท่านั้นศาสตราจารย์จุงนำซองคณบดีคณะเวียดนามศึกษาของมหาวิทยาลัยฮันกุกก็มีมุมมองต่อการศึกษาภาษาเวียดนามของชาวเกาหลีใต้ว่าไม่ใช่แค่การศึกษาเพียงเพื่อสื่อสารเท่านั้นแต่การเรียนรู้ภาษาต่างชาติมีความสำคัญมากในการส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง2ประเทศและนั่นก็ทำให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างเวียดนามและเกาหลีใต้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้นขณะที่คณะเวียดนามศึกษาของมหาวิทยาลัยฮันกุกมีอัตราการสำเร็จการศึกษาที่ค่อนข้างสูงมีนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ที่เรียนจบไปแล้วหลายพันคนส่วนใหญ่หางานทำได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษาและหลายคนได้งานในองค์กรขนาดใหญ่ด้วยแต่ก็ไม่ใช่แค่เกาหลีใต้เท่านั้นนะคะที่นิยมศึกษาภาษาเวียดนามเพราะภาษาเกาหลีเองก็ได้รับความนิยมในเวียดนามไม่น้อยเช่นกันจนเมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงการศึกษาและฝึกอบรมเวียดนามก็ได้เพิ่มภาษาเกาหลีลงในรายชื่อภาษาต่างประเทศหลักที่สามารถเปิดสอนเป็นหลักสูตรวิชาเลือกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และในระดับที่สูงขึ้นและเรื่องนี้ทางสถานทูตเกาหลีใต้ในกรุงฮานอยเองก็ออกมาขานรับว่าจะให้การสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มที่เช่นกันต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คนเกาหลีใต้นะคะที่มองว่าภาษาเวียดนามยากตัวเองก็มองว่ายากเหมือนกันทั้งการเขียนแล้วก็การออกเสียงด้วยเลยนะแต่พี่มีปัญหาอย่างหนึ่งนะการฟังคือเวลาฟังคนพูดอ่ะคือสำนวนหรือว่าวรรณยุกต์เขาอ่ะมันจะไม่ค่อยเหมือนเราใช่ไหมบางทีฟังแล้วเป็นเรื่องซีเรียสเนี่ยเราก็หลุดขำได้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าแต่ละภาษามีเสน่ห์ของตัวเองนะคะคุณผู้ชมใครสนใจช่วงนี้โควิดว่างๆไปเรียนเลยออนไลน์ได้มีแบบเปิดเรียนฟรีเต็มไปหมดเลยเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองนะคะมีได้มากกว่า2ภาษา3ภาษา4ภาษาก็ได้เปรียบคนอื่นแล้วก็ได้งานที่ดีกว่าด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมพาคุณมิ้นคุณกระแตแล้วก็คุณผู้ชมไปกันต่อที่ประเทศจีนค่ะต้องถือว่าช่วงนี้เนี่ยการดูคลิปออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงล็อกดาวน์โควิดเนี่ยทำให้คนใช้เวลาอยู่กับการดูคลิปมากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงในประเทศจีนแล้วตลาดแอปพลิเคชันคลิปสั้นต่างๆก็มีมูลค่าที่สูงมากๆถึงเกือบล้านล้านบาทเลยทีเดียวพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกประเด็นนี้พร้อมกันจากรายงานนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะว่าในแต่ละวันเราใช้เวลาไปกับการเล่นมือถือมากน้อยขนาดไหนและมักใช้เวลาไปกับแอปพลิเคชันไหนมากที่สุดเชื่อว่าหนึ่งคำตอบที่จะได้ยินในอันดับต้นๆคือการดูคลิปวิดีโอสั้นในโลกโซเชียลคลิปสั้นๆเพียงไม่กี่วินาทีอาจทำให้เราเพลิดเพลินและติดตามจนลืมเวลาไปเลยถ้าพูดถึงประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศหนึ่งของโลกที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุดค่ะโดยข้อมูลล่าสุดระบุว่าจีนมีผู้ใช้งานมากถึง940ล้านคนแม้กระทั่งหมู่บ้านยากจนยังมีการเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึง 98% ซึ่งถือว่าสูงกว่าประเทศอื่นทั่วโลกและถ้าโฟกัสแค่การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟนปรากฏว่าทั่วทั้งโลกมีคนจีนครองสัดส่วนมากถึง 32.17% หรือมีคนใช้งานสูงถึง 1,319 ล้านคนเลยทีเดียวค่ะและถ้าจะโฟกัสเจาะลึกไปอีกถึงพฤติกรรมของคนในโลกออนไลน์ว่าพวกเขาใช้เวลาไปกับอะไรการชมคลิปสั้นถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยรายงานของศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของจีนหรือว่า CNNIC ที่ไปสำรวจพฤติกรรมของชาวเน็ตจีนระบุว่าปีที่ผ่านมาคนจีนมียอดการเข้าชมและฟังคอนเทนต์ในรูปแบบคลิปเพิ่มขึ้นถึง100ล้านคนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยยอดปัจจุบันมีผู้ใช้งานอยู่ที่944ล้านคนโดยในจำนวนนี้คลิปสั้นเป็นคอนเทนต์ที่คนเลือกเสพมากที่สุดมากถึง873ล้านคนตามมาด้วยวิดีโอทั่วไปอยู่ที่704ล้านคนส่วนการไลฟ์หรือถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์เป็นที่นิยมอันดับ3ตัวเลขอยู่ที่617ล้านคนค่ะปิดท้ายที่การเข้าฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นเพลงเรื่องเล่านิยายหรือว่าวิทยุตัวเลขผู้ใช้งานอยู่ที่282ล้านคนส่วนอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเวลาที่ใช้ไปกับการรับชมและรับฟังคอนเทนต์เหล่านี้สะท้อนค่ะว่าการเข้าถึงโดยง่ายดายของคลิปสั้นทำให้คนใช้เวลาด้วยมากที่สุดต่อวันถึง120นาทีหรือว่าราว2ชั่วโมงด้วยกันโดยพวกเขามองว่าคลิปวิดีโอขนาดสั้นเป็นเหมือนกับภาษาที่3ที่ใช้สื่อสารกันได้บนอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือนอกจากข้อความภาพและข้อความเสียงอีกด้วยข้อมูลจากการวิเคราะห์ตลาดดิจิทัลของจีนเมื่อ2ปีก่อนมองว่าเนื้อหาที่เป็นวิดีโอคอนเทนต์มีบทบาทสำคัญในการตลาดของจีนอย่างมากเลยค่ะเพราะว่ามีอัตราการใช้งานสูงมีวิดีโอรูปแบบใหม่ที่บรรดาผู้สร้างสรรค์แอปมุ่งพัฒนาซึ่งที่ผ่านมาชาวเน็ตจีนชื่นชอบในการดูวิดีโอสั้นๆเหมาะกับความต้องการของคนเมืองที่มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายเพื่อเป็นการฆ่าเวลาและง่ายต่อการเข้าถึงอีกด้วยส่วนหนึ่งเพราะวิดีโอสั้นนั้นมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ใช้เวลาการผลิตน้อยในขณะเดียวกันแบรนด์ต่างๆที่แข่งขันกันในตลาดยังสามารถเพิ่มกระตุ้นยอดการใช้งานแอปเหล่านี้โดยการร่วมมือกับเซเลบริตี้หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งแน่นอนว่าวิธีนี้ได้ผลค่ะเพราะว่าทำให้ฐานแฟนคลับจำนวนมหาศาลของพวกเขาให้ความสนใจและติดตามในขณะเดียวกันเนื้อหาวิดีโอสั้นๆก็ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเสพสื่อชาวจีนทำให้ข้อความและรูปภาพกลายเป็นวิธีการสื่อสารที่อาจจะดูน่าเบื่อและหมดความน่าสนใจลงไปโดยปริยายตามรายงานการวิจัยการพัฒนาสดตทัศนูปกรณ์ทางอินเทอร์เน็ตของจีนยังระบุด้วยค่ะว่าอัตราการใช้วิดีโอสั้นของชาวเน็ตครองอัตราส่วนมากถึง 88.3% โดยในจำนวนนี้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุ 20-29 ปีค่ะรองลงมาคือวัยทำงานระหว่าง 30-39 ปีและแน่นอนว่าตัวเลขผู้ติดตามรับชมคลิปสั้นมากมายขนาดนี้เม็ดเงินที่หมุนเวียนในตลาดแอปพลิเคชันประเภทนี้ต้องมีมูลค่าไม่น้อยข้อมูลที่น่าสนใจจาก II Media Research สำนักวิจัยของจีนระบุแบบนี้ค่ะว่าปีที่แล้วมูลค่าตลาดแอปพลิเคชันคอนเทนต์แนววิดีโอหรือว่าคลิปสั้นอยู่ที่ 1.1 แสนล้านหยวนและยังมีแนวโน้มเติบโตสดใสขึ้นเรื่อยๆโดยคาดการว่าในปีนี้มูลค่าตลาดจะสูงขึ้นราว2แสนล้านหยวนหรือว่าคิดเป็นเงินไทยมากถึง1ล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะส่วนแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมากในจีนก็มีหลักๆอยู่2แอปพลิเคชันอันดับ1หนีไม่พ้นโตอินหรือว่าแอปที่ทั่วโลกรู้จักกันดีในชื่อของ TikTok นั่นเองค่ะโดยมียอดผู้ใช้ทำสถิติสูงสุดช่วงโควิด-19 ระบาดหนักคือเดือนมกราคมของปี2563ตัวเลขผู้ใช้งานมากถึง514ล้านคนค่ะและเดือนมิถุนายนมียอดผู้ใช้งานมาก497ล้านคนสูสีมากับแอปคู่แข่งอย่างควายโช
ที่น่าจับตาไม่แพ้กันนี่ก็เป็นกระแสนิยมบรรดาแอปพลิเคชันที่มีคลิปสั้นๆอย่างเช่น TikTok แบบนี้ค่ะเวลาคนเข้าไปดูมันเพลินนะดูแป๊บเนี่ยเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็เลยผลักดันให้แอปพลิเคชันเหล่านี้นะคะมีมูลค่าทางการตลาดสูงมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะค่ะช่วงนี้คนอยู่บ้านด้วยนะคะว่างๆกันเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากลับมานะคะมีทั้งเรื่องราวของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะคนสู้ชีวิตก็มานะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใครที่อยากจะมีวิวัฒนาการหรือว่าเทคโนโลยีอะไรมาช่วยนะคะเรื่องของเด็กๆ กับโควิดเดี๋ยวติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ